ใส่หน้ากากแกล้งแม่อุ๊ยนนกุลมานั่งเฝ้าแอฟทักษะออนในงานปาร์ตี้น้องปีใหม่น่าเอ็นดูใส่หน้ากากแซวแม่ด้วยงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเช่นปากคลิปมารัวๆค่ะแอดแดว FC จะโอนให้คนละพันพี่นนยิ้มจนตาสะอีแล้วคำน้องปีหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะออนพักสุขเจริญที่ตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินทร์กุลทั้งสองคนคอยดูแลเทคแคร์เป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมออีกทั้งยังพาไปรู้จักโลกของกันและกันฝ่ายชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสาวแอฟคือคนที่อยากแต่งงานด้วยทำเอากองเชียร์ยิ้มต่างๆกันไปให้กับความน่ารักของคู่นี้อุ้ยนนกุลมานั่งเฝ้าแอฟทักษะออนในงานปาร์ตี้ล่าสุด25ธันวาคมInstagram ของ POLYPLUSJADHAI ได้เผยภาพบรรยากาศในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของรายการสามแซ่บที่สาวแอฟนั้นก็เป็นหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการนี้แต่ดูเหมือนงานนี้จะพิเศษหนักมากจริงๆเพราะทางด้านของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่ได้มาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยและคนพิเศษอย่างนนกุลก็มานั่งอยู่ข้างๆสาวแอฟและปีใหม่ซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าน้องปีใหม่ได้หยิบหน้ากากที่เป็นหน้าของคุณแม่มาสวมใส่ก่อนที่จะเดินไปยืนข้างๆนนกุลเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยงานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเช่นปากคลิปมารัวๆค่ะแอดแดว FC จะโอนให้คนละพันพี่นนยิ้มจนตาสะอีแล้วคำน้องปีน้องปีหัวหน้าเรือมากกระชงได้ถูกใจสุดๆงานเลี้ยงปีนี้คุณแอฟมากันทั้งครอบครัวเลยดีใจ